เห็นไหมครับจะสังเกตว่าตาข้างซ้ายผมเนี่ยมันจะปิดมันเหมือนจะปิดไปข้างหนึ่งนะครับเหตุผลที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าโอ้อันนี้เจ๋งสุดเลยบอกเลยว่าอันนี้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแบบวัยรุ่นเลยอ่ะตอนนี้อายุแค่15ไปแข่ง Nike เขาเรียกว่ารายการ Nike KO Scorpion นะครับโอ้อันนี้รุ่นเลยเด็กๆเลยก็ยังผอมอยู่เลยครับหัวยังเกรียนอันนี้ได้เล่นเป็นได้รับบทเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับไปจับยาเสพติดสวัสดีครับ TG Enjoy ครับ Check this out และในวันนี้ครับก็คือว่าขณะที่ผมกำลังจะถ่ายคลิป Q&A ถามตอบนะครับมีคำถามมากมายเลยนะครับที่แบบว่าผมจะเอามาตอบนะครับแต่มันมีคำถามอยู่คำถามนึงนะครับซึ่งผมว่าเกิน 20% ของคำถามทั้งหมดนะครับจากประมาณ300กว่า400คำถามนะครับอันนี้ประมาณ 20-30% เลยที่ถามเข้ามานะครับผมเลยทำคลิปแยกตอบมาให้เลยนะครับก็คือว่าถามว่าพี่ก๊อฟตาข้างซ้ายพี่เป็นอะไรนะครับผมก็เลยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอธิบายให้ฟังนะครับว่าตาข้างซ้ายผมเป็นอะไรแล้วก็ไหนๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะรวบรวมภาพที่เท่าที่ผมจะรวบรวมได้นะคือเป็นภาพเก่าๆสมัยที่เหมือนแบบตามันยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับแบบเป็นภาพเก่ามากเลยเดี๋ยวจะมาเปิดเผยให้ดูกันแล้วก็ภาพเก่าๆเนี่ยไม่มีใครเคยเห็นแน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดในภาพนั้นนะก็จะรู้ว่าผมทำงานอะไรมาก่อนที่จะมาอยู่กับเนทด้วยนะครับก็โอเคจากคำถามที่ว่าตาข้างซ้ายผมเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมให้ดูใกล้ๆนะครับถ้ามาดูกันใกล้ๆอย่างนี้เห็นไหมครับจะสังเกตว่าตาข้างซ้ายผมเนี่ยมันเหมือนจะปิดไปข้างหนึ่งนะครับเหตุผลที่ผมเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าอ้วนครับไขมันมันขึ้นตาผมไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วครับว่าเอ้ยทำไมตาข้างนี้ผมเหมือนมันจะปิดนะและยิ่งถ้าเกิดว่าผมเหนื่อยมากๆนะตาข้างนี้มันแทบแบบจะปิดไปเลยมันจะปิดอย่างนี้เลยบางทีก็ในหลายๆคลิปก็อาจจะเห็นนะครับว่าตาผมมันจะปิดไปเลยบางทีมันสังเกตเห็นง่ายบางทีมันสังเกตเห็นยากอะไรเงี้ยครับก็นั่นแหละครับคือเหตุผลว่าไปหาหมอบอกว่าอ้วนครับอ้วนแล้วไขมันมันขึ้นตาพอขึ้นตาเนี่ยมันทำให้ตาตกไปข้างนึงวิธีการแก้ไขง่ายๆครับก็คือไปศัลยกรรมดึงตาขึ้นมาให้มันเท่ากันแต่สำหรับผมแล้วผมมองว่าผมเอาตอบแบบตรงๆเลยผมกลัวครับผมกลัวมีดแล้วกลัวการศัลยกรรมอะไรมันไม่ใช่อ่ะมันก็แบบถ้ามันเป็นมันก็เป็นไปแล้วมันยังไม่ได้มีผลกับชีวิตอะไรมากมายนะครับผมก็ยังใช้ชีวิตปกติได้แต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งในอนาคตมันมีผลสำหรับการมองเห็นหรืออะไรที่มันส่งผลแบบในชีวิตประจำวันเนี่ยผมก็คงจะต้องไปทำนะครับแต่ณตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรก็ปล่อยไปแบบนี้ก่อนละกันนะครับก็อันนี้คือคำตอบนะครับว่าตาซ้ายผมเป็นอะไรนะครับอันนี้ผมก็มาชัดเจนแล้วนะครับส่วนพาร์ทที่2นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดรูปเก่าๆให้ดูนะครับพร้อมยังก่อนจะไปดูนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมก่อนเราไปดูพร้อมกันเลยครับโอเคครับแล้วเรามาลองดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพยายามดูรูปอันนี้น่าจะเป็นรูปที่เก่าที่สุดนะครับน่าจะเกือบ10ปีหรือว่า10แบบ10ปีได้อ่ะก็นี่แหละครับเห็นมั้ยเป็นรูปสมัยเห็นไหมสังเกตที่ตาซ้ายผมนะครับตาซ้ายผมยังไม่ได้ปิดนะครับในส่วนของรูปนี้ก็เจ้าแก๊ปตัวยังเล็กๆอยู่เลยนะครับอ้อก็ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยก็จะได้คำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพี่ก๊อฟมีครอบครัวหรือยังมีแฟนหรือยังมีลูกหรือยังนะครับก็เนี่ยแหละครับภาพนี้คือคำตอบนะครับอันนี้เจ้าแก๊ปกำลังเล็กๆอยู่เลยอันนี้ก็คือรูปแฟนผมนะก็แบบตอนกำลังแบบสาวปิ๊งๆไงส่วนตอนนี้ปัจจุบันก็ไม่ให้ดูหรอกโอ้นะไปดูรูปต่อไปกันดีกว่าโอ้เห็นไหมครับบอกแล้วว่าเล็กๆ เลยสมัยแบบเด็กๆเลยดูตัวแก๊ปสิเห็นไหมเห็นตาผมไหมตาผมยังไม่ได้เป็นอะไรนะตอนนั้นแล้วก็ดูสังเกตดูว่าผมยังผอมอยู่นั่นแหละครับคือบอกว่าถ้าอ้วนแล้วก็ไขมันขึ้นตานะครับไปดูรูปต่อไปเล่เป็นไงหูอันนี้ย้อนกลับไปหลายปีเหมือนกันนะครับในส่วนของจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำงานแบบเป็นอีเวนต์เป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็รับจ้างถ่ายภาพมุมสูงเนี่ยนะภาพอย่างไอตัวเนี้ยคอผมจำชื่อไม่ค่อยได้ว่าตัวอะไรแต่ว่าอันนี้มันตัวเล็กซึ่งบริษัทที่ผมทำงานอ่ะเขามี2ตัวมีตัวใหญ่8ขายตัวนึงซึ่งโดรนสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยแหละครับก็คือเนี่ยต้องประกอบเองอะไรทั้งหมดแล้วการบังคับนะผมจะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะยากนะครับ
เรียกว่าที่บริษัทตกแล้วตกอีกอะตกทีก็พังตกทีก็พังอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนแบบ DJI Phantom Mavic อะไรนะปัจจุบันนี้มันง่ายผมเล่นมันตั้งแต่มันยากอะเออรูปนี้ก็เป็นอยู่ในความทรงจำอยู่เหมือนกันก็จำได้แม่นเลยเพราะว่าผมไปดูไบนะไปทำงานที่ดูไบอินเดียแบบเอางี้ดีกว่าคือการไปต่างประเทศไปทำงานต่างประเทศมันก็เหมือนเราได้ไปเที่ยวไปด้วยแต่ว่ามันมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดใฝ่ฝันเลยคือมีแบบไม่เคยคิดใฝ่ฝันว่าอยากจะไปอ่ะเอางี้ดีกว่านั่นก็คืออินเดียนั่นเองนะครับก็มีโอกาสได้ไปอินเดียนะเสียดายผมพยายามหารูปเก่าที่อยู่ตอนนั้นมันผมหาไม่เจอนะมันเป็นอะไรที่ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตนะบอกเลยว่าสุดยอดมากว่าคือเล่าให้ฟังอย่างนี้ด้วยกันครับเอาเรียกว่าแบบนักขาซิ่งมอไซค์อ่ะเด็กแว้นบ้านเรานะคิดว่าแบบว่าเจ๋งแค่ไหนนะไปเจออินเดียนี่คนละเรื่องเลยผมพูดได้แค่นี้เลยตำรวจนะครับตั้งด่านอ่ะปิดด่านอ่ะถนน3เลนอ่ะเขาปิดให้ได้เลยให้เลนนึงเดี๋ยวมึงเอาไปวิ่งกันเลนนึงแล้วก็ถือไม้ยาวๆอย่างงี้ถือไม้ยาวๆแล้วก็ใครเข้ามาในเลนปกติแล้วฟาดตำรวจฟาดเลยสุดยอดมากแต่ที่ผมเห็นอย่างนึงแล้วนะคือเด็กแว้นอินเดียผมไม่เห็นผู้หญิงเลยเว้ยผมไม่เห็นสกอยอินเดียเลยแทบไม่เห็นเลยมีแต่ผู้ชายส่วนมากอ่ะไปดูรูปต่อไปดีกว่าครับเอ้ยเป็นไงไม่ใช่ว่าผมเป็นนักร้องหรืออะไรนะก็ไปทำงานต่างจังหวัดนะครับก็แบบหลังจากทำงานเสร็จก็มีการสังสรรค์อะไรนิดหน่อยผมเป็นคนชอบขึ้นไปร้องเพลงเขาแบบถ้าเกิดในทีมรู้อะไรกันแบบ 7-8 คน 5-6 คนอะไรเงี้ยเอาละถ้าไปร้านนี้นะชงละชงบาร์ให้ผมขึ้นไปร้องเพลงนะแล้วผมก็จะเป็นดั่งภาพเนี่ยแหละครับก็ร้องเพลงนะโอเคอันนี้ก็เป็นรูปโอ้อันนี้ก็ไม่น่าจะเก่ามากแต่ก็เก่า 5-7-8 ปีได้แล้วมั้งเอเชียนบีทเกมที่ภูเก็ตไทยแลนด์นะครับก็คือเป็นไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานเอเชียนบีทเกมครั้งนั้นนะแล้วผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งด้วยนะเป็นในส่วนของโปรดิวเซอร์ถ่ายภาพ OB ที่กีฬานะครับกีฬาที่ผมได้ไปถ่ายผมจะบอกให้คืองานนี้ทีม OB อ่ะมันเยอะมากประมาณ 50-60 ทีมเลยแล้วก็เขาคนจัดนะครับเขาแบบนี้บอกว่าเอ้ยจะได้ไม่มีการแบบว่าเอ้ยทีมนี้ลูกรักอะไรได้ถ่ายกีฬาสบายหรืออะไรเขาประมาณว่าใครไปถึงงานก่อนได้เลือกก่อนเลยเขาเล่นกันแบบนี้เลยนะครับถึงงานก่อนได้เลือกกีฬาก่อนเลยเพราะว่าเอาเรียกว่าเรียนเล็กตามตรงว่าฝีมือของแต่ละทีมอ่ะถ่ายได้ทุกกีฬาณตอนนั้นนะครับกล้าใช้คำนี้ได้เลยแล้วก็มันจะมีกีฬาหนึ่งที่ไม่มีคนเลือกเลยนั่นก็คือพารามอเตอร์นั่นเองนะครับที่มันจะเป็นล่มบินนั่นแหละครับกีฬานี้ไม่มีใครเลือกมันเหลือกีฬาสุดท้ายแล้วทีมผมรถเสียอยู่ที่เพชรบุรีกว่าจะไปถึงภูเก็ตมันเกือบแบบไปถึงตอน 4:00 6:00 นถ่ายเลยใช้คำนี้เลยครับมันค่อนข้างที่จะเฉียดฉิวมากก็เลยได้ไปอยู่พารามอเตอร์ซึ่งแบบเป็น5วัน6วันที่บอกว่าโคตรทรมานนะครับมันอยู่กลางแดดตลอดเลยแล้วแบบร้อนมากๆก็ครั้งนี้ก็เป็นความทรงจำผมเหมือนกันนะเออนี่แหละครับเฉิมหน้าทีมอันนี้ที่ไม่ใช่ Asian Beat Game นะครับอันนี้ได้ไปเป็นทีม OB ที่แม่เมาะนะที่แม่เมาะของลำปางไปแบบจัดงานคอนเสิร์ตถ่ายงานคอนเสิร์ตนะครับก็อันนี้ก็ถ่ายรูปหมู่รวมทีมกันก็สังเกตถ้าสังเกตตาผมก็ยังไม่ค่อยจะเป็นนะครับไปอันนี้ย้อนกลับไปประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเองก็สังเกตที่ตามันเริ่มมาแล้วเพราะผมเริ่มอ้วนแล้วนะครับมันจะเริ่มมาแล้วต่อป่ะเอ๊รูปนี้ก็อันนี้ก็จะเห็นชัดๆนะครับว่ามันเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่ามันยังไม่เยอะเท่าไหร่แตกต่างกับตอนนี้ไหมครับดูหนุ่มๆเนาะโอเคแล้วมาถึงรูปนี้นะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็มันเป็นร้านเพื่อนผมเลยนะซิปเปอร์ไบเกอร์นะเขาก็มีทั้งสติ๊กเกอร์ของแต่งรถอะไรเยอะแยะนะก็อันนี้ก็จัดเต็มไหมชุดก็ไบเกอร์นะครับไบเกอร์ก็ผมก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับมาดูรูปต่อไปเลยดีกว่ารูปนี้อายมากโอ้อันนี้น้องแก๊ปเริ่มโตแล้วนะครับเห็นไหมว่าตาซ้ายก็ยังเริ่มมาแล้วแต่ดูผอมเนาะดูผอมอันนี้ก็ตอนอยู่เดอะสกายนะครับเป็นงานเดอะสกายไลท์ทัวร์ก็มันรูปมันก็สวยดีก็เอามาให้ดูกันครับโอ้อันนี้เก่าสุดเลยบอกเลยว่า
อันนี้ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแบบวัยรุ่นเลยอ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมสังเกตที่ตาผมจะไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้เพราะตอนนั้นยังผอมนะบอกเลยเป็นนักกีฬาใช้คำนี้เลยว่าณตอนนั้นอ่ะเป็นนักกีฬานะครับไปประกอบกับรูปต่อไปเลยนะครับรายการนี้จะบอกว่าเป็นรายการที่ผมค่อนข้างที่จะภูมิใจมากนะให้ทายตอนในรูปนี้อายุกี่ปีให้เวลาแป๊บนึงเฉลยนะครับตอนนี้อายุแค่15ไปแข่ง Nike เขาเรียกว่ารายการ Nike KO Scorpion นะครับถ้าเกิดใครทันนะสมัยนั้นนะมันจะมีอยู่แคมเปญนึงที่เตะบอลกันในกรง3คนไม่มีการออกปล่อยลูกบอลลงมาตรงกลางแล้วก็แย่งเลยใครยิงเข้าชนะเลยไม่มีแพ้ไม่ใช่มีแพ้ใครยิงเข้าชนะเลยไม่มีการแก้ตัวนะครับซึ่งผมแล้วก็เพื่อนอีกไอเนี่ยชื่อไอเหลียงก็คือเพื่อนรักนะโตมาด้วยกันแต่ว่าจะมีอีกคนนึงแต่ว่าในเฟรมรูปนั้นมันหายไปแล้วก็ณตอนนั้นนะครับพี่โก้คือศูนย์หน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วเขาก็เชิญแบบว่าทีมชาติมาเล่นด้วยนะครับก็คือมาเตะโชว์เอาง่ายๆอ่ะจะเล่าว่าอย่างนี้คือมันจะเป็นการเตะทั้งวันเลย2วันวันแรกก็แบบจาก 5,000 กว่าทีมนะอายุ15ปีอ่ะแบบโอ้ทีมเส้นเอาไม่ได้มันก็ทีมเส้นไม่ได้หรอกแบบไปโรงเรียนแบบอัสสัมชัญธนบุรีอัสสัมชัญศรีราชาโรงเรียนดังๆเข้ามาเป็นรถบัสเลยแล้วพวกผมอ่ะไปแค่ทีมเดียวแบบ3คนเลยแถวบ้านไปเจอมาแล้วมีพี่คนนึงที่แบบว่าเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยพวกมึงไปแข่งกันป่ะบอกเดี๋ยวกูพาไปเอาไปตอนนั้นไปกันก็จาก 5,000 กว่าทีมอ่ะครับผมเข้ารอบชิงผมเข้ารอบชิงแต่รอบรองอ่ะคือแบบเข้ามาตลอดพอรอบชิงนะถ้าเตะเลยนะแบบพักแค่แบบแป๊บเดียวแล้วเตะเลยนะผมว่าผมได้แชมป์แน่นอนแต่ครับหลังจากเตะรอบรองเสร็จผมรออีกประมาณเกือบ3ชั่วโมงให้ทีมชาติเขาเตะโชว์เขาถ่ายนู่นถ่ายนี่แล้วค่อยมาถึงรอบชิงกันซึ่งพอรอบชิงอ่ะผมยังจำวินาทีนั้นได้แม่นมากๆบอลตกมาตรงกลางเนี่ยเพื่อนวิ่งไปแล้วมันแย่งได้แล้วก็เราก็มาเซตบอลปุ๊บอะไรปุ๊บเพื่อนไม่ใช่โดนเขาแย่งไปปุ๊บใช่ไหมหลังจากที่เขาแย่งเขาก็บุกกลับมาปุ๊บทีมผมแย่งบอลได้ผมสวนไปปุ๊บเพื่อนหลุดเดี่ยวเลยไม่มีโกไม่มีแบบไม่มีโกมีแต่โกป่าๆไม่มีคนอะไรเลยหลุดเดี่ยวปุ๊บมันยิงด้วยความมั่นใจมันยิงเต็มข้อเลยกะแบบว่าแบบลงตะข่ายแบบปุ้งและเฮแบบแชมป์เลยเปล่าไม่ตรงกรอบมันไปเด้งไอตะแกงอะโกงอะกลับมาปุ๊บเขาสวน3คนผมเหลือ2คนเขาทำชิงปึ้งปึ้งเขายิงเข้าผมได้ที่2โคตรเซ็งเลยครับแล้วก็เป็นว่าเรียกว่าไอไม่เคยได้แชมป์เอาง่ายๆตั้งแต่สมัยแข่งบอลสมัยเด็กๆนะไม่เคยได้แชมป์ได้เต็มที่ก็ที่2แต่จะบอกงี้ครับตอนที่ผมแบบเป็นนักกีฬาฟุตบอลสมัยเด็กๆนะมันไม่มีทีมไทยลีกไม่มีอะไรนะแบบเนี้ยคือจะแข่งอ่ะมันจะมีอยู่กทม.อ่ะมันจะมีอยู่2รายการณสมัยก่อนนะมีกทม.ครับกับโค้กครับปีนึงมีแค่2รายการเท่านั้นไม่มีแข่งอีกแล้วแล้วก็แบบคนมันเยอะแยะมากมายและณสมัยนั้นฟุตซอลมันไม่ค่อยดังแหละแต่ละที่ผมอยู่ก็คือแถวหลังสวนลุมอ่ะมันไม่มีสนามใหญ่เล่นก็คือได้ส่วนมากเป็นเจ้าฟุตซอลเอาอย่างนี้ดีกว่าก็นั่นแหละครับอันนี้รูปภาพนี้ก็มีสตอรี่ค่อนข้างที่จะเยอะนะหยุดกับมันยาวนานนิดนึงนี่แหละครับอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนก็ผมก็เป็นช่างภาพคอนเสิร์ตภาพอะไรพวกแบบคอนเสิร์ตงานอีเวนต์อะไรเงี้ยผมผ่านมาหมดอันนี้ก็สตอรี่ของภาพนี้ก็นิดนึงครับผมยอมรับตัวผมเป็นคนกลัวความสูงแล้วอันเนี้ยสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือผมอยู่นั่งร้านชั้นที่4โคตรเสียวผมบอกเลยโคตรเสียวดูกล้องก็ได้ครับสมัยก่อนกล้องเป็นแบบไหนใช้กล้องวิดีโอแบบตัวใหญ่ผมจำเอางี้ผมจำชื่อมันไม่ได้เลยตัวในโซนี่นะตัวจำไม่ได้เลยก็นั่นแหละครับตัวนี้รู้สึกถ้าเกิดผมจำชื่อไม่ผิดเป็นโซนี่ Z7 นะเป็นกล้องวิดีโอตัวใหญ่นะหน่อยจากนั้นไอ้ที่เห็นแบกอยู่เนี่ยครับประมาณ15กิโลได้10-15 กิโลได้ซึ่งแบบตอนนั้นถ่ายที่พัทยาเดินทั้งวันก็โอ้โหกล้ามขึ้นเลยเซตใหญ่ขนาดนี้ก็ลองดูแล้วกันครับแต่สังเกตที่ตาเห็นไหมว่าผมก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะโอ้อันนี้รุ่นเลยเด็กๆเลยก็ยังผอมอยู่เลยครับหัวยังเกียนผอมหัวเกียนอยู่เลยตาก็มีปัญหานะโอ้อันนี้ได้มีโอกาสไปเล่นหนังสั้นนะของรายการทีวีนะแต่ว่าผมหา
ผมหาฟุตเทจตัวนี้ไม่เจอผมพยายามหาแล้วถ้าเจอแล้วอยากจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูเหมือนกันมันไม่เจออันนี้ได้เล่นเป็นได้รับบทเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะครับไปจับยาเสพติดมีจับคนยาเสพติดนะในตอกซอกซอยอะไรเงี้ยก็เสียดายมากๆถ้าหาฟุตเทจตัวนั้นเจอนะผมน่าจะมาเปิดให้ดูแต่มันไม่มีนะครับนั่นแหละครับครับคือเหตุผลหลักๆนะครับก็ที่ผมบอกไปก็เรื่องตาเนี่ยคือสรุปให้ฟังทีนึงก็ว่าผมอ้วนนะครับไขมันขึ้นตานะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ถือโอกาสได้เปิดรูปเก่าๆให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับถ้าเกิดชอบการคลิปแบบนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับส่วนในคลิปต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้เวลามันแจ้งเตือนจะได้ดูทันนะครับก็มีแต่เพียงเท่านี้แหละครับอ๋อนิดนึงในส่วนของคลิป Q&A ตรงๆอ่ะครับก็เดี๋ยวจะออกมาอีกนะครับก็เป็นคลิปถัดไปที่จะได้รับชมกันนะครับนั่นแหละเป็นรวมๆแหละคำถามแต่ว่าคลิปวันนี้มันเรื่องตานี่น่าจะเป็นอันดับต้นๆเลยที่ถามผมก็เลยทำคลิปออกมาแยกนิดนึงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Check this out.